เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีทุกคนนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ประชาชนทั่วไปที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มเปราะบางเงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน2565รับ2รอบนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะผู้สูงอายุรับ2รอบรับสูงสุด 1,250 บาทนะคะเช็คเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจากภาครัฐ3กลุ่มนะคะมีเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการในคลิปนี้จะเป็นเยียวยากลุ่มเปราะบางเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เดือนกันยายนรับ2งวดนะคะมาดูงวดแรกคือวันที่ทุกวันที่10ของเดือนนะคะแต่เนื่องจากวันที่10ตรงกับวันเสาร์เลื่อนเข้ามาเป็นรับวันที่9กันยายนนะคะเป็นเงินเบี้ยผู้สูงอายุ600ถึง 1,000 บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยการโอนเป็นขั้นบันไดนะคะอายุ60ถึง69ปีเดิมรับ600บาทเพิ่มอีก100บาทเป็น700บาทต่อเดือนอายุ70ถึง79ปีเดิมรับ700บาทรับเพิ่มอีก150บาทเป็น850บาทต่อเดือนอายุ80ถึง89ปีเดิมรับ800บาทรับเพิ่มอีก200บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปเดิมรับ 1,000 บาทเพิ่มอีก250บาทรวมรับเป็นสูงสุดอยู่ที่ 1,250 บาทต่อเดือนนะคะทีนี้เราก็มาดูเด้งที่2เป็นงวดการจ่ายเงินพิเศษเบี้ยผู้สูงอายุที่เราได้บวกเพิ่มไปแล้วเมื่อกี้นะคะรอบเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม65โอนเข้าบัญชีไปเมื่อ19กรกฎาคมนะคะงวดเดือนสิงหาคมโอนเข้าบัญชี19สิงหาคมและงวดสุดท้ายเดือนกันยายนโอนเข้าวันที่19กันยายนทั้งหมดทั้งมวล2รอบรวมกันแล้วจะรับสูงสุดอยู่ที่ 1,250 บาทนะคะงวดวันที่9และงวดวันที่19กันยายน2565นะคะอย่าลืมเช็คเงินโอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุในเดือนกันยายนกันนะคะ